4ตำแหน่งเลยนะครับเหมือนจะมีการเตรียมตัวเพื่อรอโปรแกรมทีมเหมือนกันอ้าวจูเลียสหลุดมาแล้วเจอกิติพงษ์ปาสวนนำไปแล้วครับ 1-0 ครับโอ้โห BBCU ขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่6ครับจูเลียสโออีโบครับโอ้โหเพียงแค่โอกาสแรกครับ BBCU ทำประตูได้ทันทีครับโอ้โหไม่เปลืองเลยนะครับจูเลียสโออีโบประตูที่7ของศูนย์หน้าไนจีเรียในไทยลีกฤดูกาลนี้โอ้ดูนะครับจังหวะที่มาบอลบอมโอ้โหมาเนียลทอมโขกสกัดมันจะโขกคืนหลังนี่ซ้ำไปนะคืนหลังครับโอ้โหคืนแล้วน้ำหนักขาดนะครับแล้วมาเข้าทางจูเลียสที่โอ้โหความเร็วสูงอยู่แล้วครับฉกไปได้แล้วได้ดวลเลยนะครับได้ดวลตัวต่อตัวกับกิติพงศ์ก่อนที่จะยิงลอดตัวกิติพงศ์เข้าไปครับฝันเข้ามาเสาแรกโฉบมาไม่โดนเอาบอลตกพื้นแล้วบีดลูกนี้เอาแล้วครับไล่มาเป็น2-4โอ้โหจังหวะกินอีกแล้วครับคนเดียว2ลูกเลยครับมันเลยครับดูครับจากลูกเตะมุมครับเป็นนรพลผู้ซ้อนที่เปิดเข้ามาแล้วบอลเปลี่ยนไม่ขาดนะครับมาเข้าทางจอมวูกินนะครับลูกนี้จับบอลแล้วก็แปรลูกนี้ฉลาดนะครับยิงโอ้โหนี่ครับไม่มีใครสกัดอยู่นะครับตอนนี้เคลวุฒิล้มลงไปแล้วครับนรพลย้อนกลับไปแล้วยิงครับตรงนี้บทดีแล้วบอลฉลับแล้วก็ปัดไปได้ครับโอ้โหอินทรัตว่าเกือบไปครับตรงนี้บุตรสอนปั่นเข้าไปเสาแรกขึ้นยิงเอ้ามองลิฟต์ไม่โดนครับโอ้จูเลียสมองไม่โดนโอ้โหนรพลเมธจะมาถึงหัวจูเลียสอยู่แล้วครับนี่มาดูจังหวะที่มันสักครู่นะครับจังหวะอารียิงนะครับบอลไปชนะนี่ครับแล้วก็บอลตกพื้นย้อนมาอีกทีนึงครับเขาแทกมาแล้วจูเลียสหลุดแล้วปัดลูกนี้เอาแล้วครับไล่มาเป็น3-4ครับโอ้โหบีบีซียูอ้าวเวลายังพอนะครับเวลาบาดเจ็บจะมีปฏิหาริย์ของบีบีซียูหรือเปล่าดูจังหวะทำชิ่งกันครับโอ้โหนี่เกี่ยวบอลได้ดีครับจูเลียสแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยิงหนีมือผู้สาวตัวได้ดีเหมือนกันครับจังหวะลูกกึนยองครับจ่ายให้ครับจูเลียสจับบอล